ก็เหมือนกับนายชัยพลบ้านกกอกครับเริ่มตั้งแต่เป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าน้องชมพู่ต่อมาก็โดนออกหมายจับนะต่อมาก็โดนฟ้องเป็นจำเลยคดีฆ่าน้องชมพู่ซึ่งปัจจุบันยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่กลายเป็นคนดังเหมือนกันนะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมนะมาเป็นผู้ต้องหาเลื่อนยศมาเลื่อนยศมาเป็นจำเลยในคดีฆาตกรรมก็ดังครับ FC เยอะแยะแม่ยกอะไรต่างๆมากมายคือสังคมไทยนี่เป็นสังคมที่ชอบเรื่องดราม่านะครับเห็นอกเห็นใจกลายเป็นคนดังล่าสุดมานี่น้องบาสนะ6-1หมาหมู่เจอหมาจนตรอกนะมีคนมาด่ามาหาเรื่องหน้าบ้านพาพวกมา6คนนะทำท่าทำทางเหมือนอาจจะบุกเข้ามาในบ้านหรือเปล่ายังไม่แน่น้องบาสก็ใจถึงพึ่งนะใจถึงใจกล้าอะไรตามที่ข่าวเขาว่าถือมีด2เล่มข้างหลังออกไปได้เลยวัยรุ่นนะไปแทงเขาตาย2ศพนะโดยอ้างว่าป้องกันตัวนะหลังจากนั้นก็โดนจับไปประกันตัวมา 500,000มีคนเข้าไปช่วยตอนนี้เป็นดราม่าเดินสายออกทีวีอะไรต่างมีคนบริจาคเงิน 100,000นายแน่มากอะไรต่างๆตอนนี้ก็กลายไปละกลายเป็นคนดังอีกคนหนึ่งคือสังคมไทยเนี่ยมันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะมันเห็นใจนะเห็นใจคนที่ดูแล้วน่าจะถูกกระทำหรืออะไรทำนองนี้นะเนี่ยเห็นใจน้องบาสกลายเป็นคนดังเลยจากผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตาย2ศพนะครับนะโดยมีข้อสงสัยว่าเขาถูกรังแกหรือไม่เขาป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุหรือไม่กลายเป็นดังเดินสายออกทีวีออกรายการหนุ่มกรรชัยต้องไม่รู้กี่รอบออกรายการนั้นออกรายการนี้นะมีคนเอาเงินมาให้ 100,000 บาทโอ้โหนะนับถือน้ำใจนายนักเลงนายแน่มากโซเชียลโอ้ยนะครับนี่คือสังคมไทยนะนะเป็นสังคมที่ชอบอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องดราม่านะครับนะอันนะนะครับอีกเรื่องนึงก็คนเด็กไปติดถ้ำหลวงจำได้ไหมนะเด็กไปติดถ้ำจำได้ไหมที่น้ำท่วมอะไรทางภาคเหนือนะผู้ว่าหมูป่าอะไรนั่นก็เด็กติดถ้ำครับนะเด็กไปติดถ้ำเด็กก็กลายเป็นฮีโร่เป็นอะไรไปเลยเป็นคนดังนะมีคนมาจ้างไปแสดงหนังได้รับเงินบริจาคอะไรๆมากมายนะครับนี่คือสังคมไทยเราต้องยอมรับว่าคนไทยชอบแบบนี้นะครับชอบดูเด็กติดถ้ำจำได้ไหมแหละหมูป่งหมูป่าอะไรต่างๆสมัยก่อนนะดังเลยนะครับเด็กไปติดถ้ำก็กลายเป็นคนดังคนไทยชอบนะเราต้องเข้าใจว่านี่สังคมไทยชอบแบบนี้ชอบอะไรที่ดูดราม่านะนะแต่หลายๆอย่างเนี่ยเรื่องดราม่าทั้งหลายสุดท้ายนะจบลงด้วยรับบริจาคหาเงินหาทองนะคนดังๆทั้งหลายเนี่ยสุดท้ายก็เป็นไงกลายเป็นผู้รับบริจาคเป็นขอทานออนไลน์กันเป็นแถวนะแต่แล้วก็พอหน้าเห็นใจก็เอาบัญชีรับบริจาครับบริจาครวยเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนสติสังคมไทยว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องคิดให้ดีนะจะบริจาคเงินให้ใครเนี่ยคิดให้ดีบริจาคถูกคนหรือเปล่านะบางคนไปฆ่าคนตายนะคุณไปแถมเงินให้เขาด้วยนะอันนี้ผมพูดแบบทั่วๆไปไม่ได้หมายถึงใครนะนะบางคนนะสมมุตินั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับนายชัยพลไม่ได้เกี่ยวกับน้องบาสไม่ได้เกี่ยวกับใครต่อใครหมายถึงว่าบางทีบางคนเนี่ยนะบางคนทำเป็นคนพิการเห็นไหมเป็นดารานักร้องอะไรเนี่ยนะทำเป็นพิการบางคนเป็นอ้างเป็นคนแก่บางคนก็อ้างเป็นป่วยไม่มีเงินอะไรเงี้ยแล้วก็มาขอรับบริจาคทำไปทำมากลายเป็นเรื่องโกหกนะบางคนถูกกล่าวหาว่าฆ่าเด็กตายอย่างเงี้ยเราก็ไปแถมเงินบริจาคเขาบางคนถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนตายก็ไปบริจาคเงินบางคนก็อ้างว่าป่วยความจริงไม่ได้ป่วยนะก็ไปบริจาคเงินให้เขาบางคนติดการพนันก็มีคือสังคมไทยเนี่ยต้องมีสติบ้างในการบริจาคเงินต่างๆเนี่ยก็ต้องดูให้มันรอบคอบเพราะสมัยนี้นะครับนี่ผมพูดเป็นการทั่วไปไม่ได้เกี่ยวกับใครนะมิจฉาชีพเนี่ยมาในลักษณะที่เรียกว่าอาศัยความศรัทธาของประชาชนมันเยอะแยะมากมายนะครับบางคนก็อ้างว่าเป็นพระเป็นเจ้านะอะไรมีสารพัดเยอะแยะมากมายก็มาแรกๆก็เทศนาครับนะ
บรรยายธรรมตอนหลังก็เป็นไงเก็บตังค์นะนะสารพัดนะทำไปทำมาจบลงด้วยบริจาคนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ไอ้พวกบริจาคทั้งหลายเนี่ยน่าจะมีกฎหมายอะไรออกมาให้มันชัดเจนนะพี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับผมเนี่ยหวังดีต่อสังคมนะครับเรื่องไอ้บริจาคทั้งหลายเนี่ยนะบริจาคให้ถูกคนให้รางวัลให้ถูกคนอันนี้ก็คือฝากไว้เป็นการทั่วไปนะครับ อีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเมื่อเช้าเนี่ยผมดูข่าวทางออนไลน์นะครับเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีเกี่ยวกับกระทรวง DES หรือกระทรวงดิจิทัลนะครับนายชัยวุฒิบอกว่าเร็วๆนี้จะมีกฎหมายที่เขาเรียกว่าพระราชกฤษฎีกานะพระราชกฤษฎีกาก็คือเป็นกฎหมายด่วนเลยออกมานะครับเป็นกฎหมายเร่งด่วนเลยเป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารนะครับจะออกมาป้องกันมิจฉาชีพออนไลน์เพราะทุกวันนี้มีทั้งส่งข้อความแอปเงินกู้มิจฉาชีพแชร์ลูกโซ่เต็มไปหมดรัฐมนตรี DES เนี่ยเริ่มจะมีผลงานวันนี้แหละผมขออนุญาตชมนายชัยวุฒิเนี่ยนะรัฐมนตรี DES เนี่ยบอกว่าบัตรเครดิตบัตรเดบิตจำนวนมากประสบปัญหาในการชำระเงินโดยที่ไม่ได้ทำธุรกรรมแต่เงินหายไปธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบแล้วเนี่ยมันไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องการโอนเงินหรือการตัดบัญชีหรือการยืนยันตัวตนของลูกค้านะครับเนี่ยทั้งที่ไม่ได้ถูกบุกรุกหรือโจมตีจากระบบแฮกเกอร์คือระบบธนาคารดีอยู่แล้วแต่มีการทำธุรกรรมบางสิ่งบางอย่างมีการขโมยข้อมูลมีการซื้อสินค้ามีการลักลอบเอาข้อมูลส่วนตัวไปตัดบัญชีบัตรเครดิตมากกว่า1ครั้งเสมือนมีการซื้อขายทั้งที่ไม่มีการซื้อขายมีการช่อโกงมีการยักยอกทางออนไลน์นะแบงค์ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนะเพราะฉะนั้นการตามเงินก็เป็นเรื่องที่ยากเอาผิดก็ยากเนื่องจากร้านค้าเหล่านี้อยู่ในต่างประเทศบัญชีที่รับโอนก็เปิดนะอะไรต่างๆนี่มันอยู่ในต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ต้องมาเข้มข้นเกี่ยวระบบยืนยันตัวตน2ชั้นหรือที่เรียกว่า two factor นะ authentication หรือหลังจากล็อกอินแล้วขั้นตอนก่อนตัดบัญชีก็ต้องมีการยืนยันด้วยรหัสอื่นๆอีกครั้งหนึ่งเช่นยืนยันผ่าน OTP จากมือถือนะก็หมายถึงว่าจะต้องยืนยัน2ครั้งแล้วกฎหมายใหม่นะครับนะแล้วก็รัฐมนตรีเตรียมประสานงานผ่านธนาคารในประเทศไทยเพื่อขอให้ธนาคารดูแลการทำระบบให้รัดกุมนะครับเรื่องการชำระเงินร้านค้าเรื่องมาตรฐานเรื่องการตัดบัญชีให้มันเข้มข้นอย่าให้มันตัดง่ายนะครับนะฮะนี่แหละครับก็จะเริ่มจะพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เร็วๆนี้นะครับนะก็จะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาควบคุมธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิตอลใครจะทำธุรกิจพวกนี้ออนไลน์ก็ต้องมีการจดประกอบธุรกิจกับเรามีมาตรการปุ๊บนะต้องยืนยันตัวตนทั้งคนขายคนซื้ออย่างนั้นก็จะนะระบบจ่ายเงินโอนเงินต้องใช้ระบบยืนยันตน2ชั้นเพื่อป้องกันขโมยข้อมูลลูกค้าไปตัดบัญชีโดยลูกค้าไม่รู้ตัวนะพระราชกฤษฎีกาเนี่ยเป็นกฎหมายลูกของพรบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่ครม.ตามนโยบายนายกเร็วๆนี้แหละครับเพราะนั้นต่อไปการโกงก็จะไม่มีหลอกลวงไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างต้องยืนยันตัวตนร้านค้าต้องมีตัวแทนในประเทศไทยต้องรับผิดชอบต่อประชาชนมาตรการโอนเงินต้องมีระบบยืนยันตัวตน2ชั้นป้องกันไม่ให้ถูกหักบัญชีนะครับนะเตือนประชาชนที่จะให้ข้อมูลบัตรกับใครต้องดูความน่าเชื่อถือนะนะครับนี่ก็คือหลักๆนะครับนะใครมีปัญหานะครับก็มีสายด่วน1212เว็บไซต์1212แล้วก็ occ.com นะครับอันนี้รัฐมนตรีว่านะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะรัฐมนตรีนะไม่ใช่วันๆก็ไปตามแต่เรื่องเฟกนิวจับแต่พวกเห็นต่างทางการเมืองก็ชื่นชมรัฐมนตรีนะเรื่องนี้ดีนะรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีแล้วครับทำเพื่อสังคมบ้างนะครับรัฐมนตรีนะไม่ใช่วันๆจะแจ้งจับแต่พวกที่เห็นต่างทางการเมืองเนี่ยดีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีผมเห็นด้วยนะครับ
ห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับท่านรัฐมนตรีครับก็จะมีกฎหมายออกมาใครจะทำธุรกิจออนไลน์ก็ต้องจดทะเบียนทุกคนไม่จดไม่ได้เพราะทุกวันนี้บัญชงบัญชีในกลายเป็นบัญชีที่มันไปจ้างเปิดบัญชีต้องตรวจสอบได้คนนี้จดทะเบียนหรือยังเลขบัญชีนี้จดทะเบียนหรือยังอย่างของผมเนี่ยขนาดขายเสื้อนะรับฝึกอบรมสัมมนานี่ต้องเสียภาษีนะจดทะเบียนนะผมจดทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยนะนะครับนะเข้าใจนะอันนี้ก็นี่เป็นเรื่องที่สำคัญช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วต่อไปเราก็จะรู้แล้วไอ้คนที่โกงคือใครนะไอ้พวกแอปเงินกู้คือใครนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะไงได้ประโยชน์ไปนะเห็นนะบอกแล้วรายการทนายคลายทุกข์นี่ได้ประโยชน์นะครับนะเอาละครับเดี๋ยวจะเปิดสายสัก 2-3 สายนะนะครับแล้วเดี๋ยวจะเลิกแล้วเดี๋ยวผมเตรียมตัวกินข้าวกินข้าวเสร็จก็จะสอนหนังสือนะครับนะครับอาจารย์สบายดีเสียงแหบๆเมื่อวานนี้6ชั่วโมงวันนี้อีก3ชั่วโมงพรุ่งนี้อีก3ชั่วโมง3วันสอนหนังสือ3วันติดกันนะใครอยากจะสอบถามข้อกฎหมายสัก 2-3 สายเดี๋ยวผมวางสายแล้วเดี๋ยวผมจะเลิกแล้วนะโทรมาได้นะครับตอนนี้นะนะครับก็ให้ความรู้กันเต็มที่นะครับจะสั่งซื้อเสื้อทนายคลายทุกข์จะอบรมสัมมนาก็ได้นะครับนะใครจะถามนะเบอร์โทรอยู่หน้า Facebook ครับมีเบอร์โทรอยู่แล้วนะหน้า YouTube นะมีนะเข้าไปดูนะถามได้เลยนะครับใครจะปรึกษาคดีความสั้นๆให้ความรู้กันทุกวันนะครับรายการทนายคลายทุกข์เป็นรายการที่ให้ความรู้สถานการณ์ด้านการบ้านการเมืองตอนนี้ก็แต่ละพรรคก็เตรียมตัวผู้สมัครส.ส.ประชาธิปัตย์ก็เห็นก็นะก็เตรียมตัวนะนะประชาธิปัตย์จะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมได้หรือไม่ก็ดูกันต่อไปภาคใต้ก็มีการคัดตัวกันเห็นมีคนมาคัดคงคัดค้านอะไรกันนะนะเขาก็มั่นใจนะครับว่านายกคนต่อไปต้องชื่อจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นี่ประชาธิปัตย์นะพรรคเก่าแก่ก็จะดูแล้วครับว่านายกรุงเทพจะเลือกไหมพลังประชารัฐก็คัดตัวประชาธิปัตย์ก็คัดตัวเพื่อไทยก็คัดตัวช่วงนี้ช่วงคัดตัวคนลงสมัครส.ส.นะครับนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านครับครับท่านครับนายเดชานะครับคือมันมีปัญหาไอ้พวกเงินกู้กันอะไรนะครับผมครับผมอยากให้ตรวจสอบไปเบอร์โทรศัพท์ไปพวกนี้เนี่ยโอ้มันโคตรจาหมาไม่แดกเลยครับผมมันมีเบอร์063 214ครับ2852ครับกับ081665ครับ1121ครับมันในใช้คำทักทายเราเช่นไอ้คุณอยากจะกู้เงินไหมมันถามครับผมก็เลยย้อนไปว่ามันมีดอกไหมครับมันมีที่ไหนไอ้ไม่มีดอกครับจะกู้ธนาคารไหนจะไม่มีดอกเขาบอกครับผมก็เลยถามว่านี่คุณได้เบอร์โทรผมมาจากไหนครับมันบอกว่าจากโรงพ่อมันบอกจากไหนเนี่ยแย่เหลือเกินนะจากไหนเนี่ยมันบอกว่าผมถามมันว่าไอ้คุณได้เบอร์ผมมาจากไหนผมถามมันก็บอกว่าจากโรงพ่อมึงมาเหลือฝาโรงพ่อมึงบอกครับอ๋อพูดจาตุเรียดชิบหายเลยครับก็เลยเบอร์โทรนี่แหละครับท่านก็ไปใน Google นะมันมีกสทช.ผู้บริโภคอยู่อะแล้วท่านส่งไปทางอีเมลเลยนะส่งไปให้เขานะครับเดี๋ยวเขาจัดการให้นะครับครับเชิญนะครับใครจะปรึกษาคดีความก็เชิญนะก็เปิดอีกสัก 2-3 สายนะฮะเดี๋ยวผมก็จะพักผ่อนกินข้าวแล้วก็สอนหนังสือแล้วเสียงแหบเลยนะครับวันนี้ก็จะสอนเรื่องทางออกของลูกหนี้คุณเป็นหนี้แล้วคุณจะหาทางออกกับชีวิตอย่างไรนะครับพรุ่งนี้กฎหมายหมิ่นประมาทใครอยากเรียนก็สมัครได้เลยนะฮะกฎหมายหมิ่นประมาทพรุ่งนี้3กฎหมายพรบคอม3ชั่วโมงพรุ่งนี้นะครับจะได้รู้ว่าวิธีการโพสต์การแชร์การแสดงความคิดเห็นมีอะไรที่ต้องป้องกันตัวเองบ้างในวันพรุ่งนี้นะครับนะฮะถ้ายังไม่มีใครโทรมาก็ขออนุญาตสวัสดีอีกสายนะอีกสายนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านครับครับนายคลายทุกข์ใช่ไหมครับครับครับท่านครับเชิญเลยครับปิดเสียงด้วยนะครับปิดเสียงด้วยนะครับอ๋อครับ
ครับพอดีว่าผมเนี่ยก็รอให้โอนเงินไปไปทำสัญญาเงินกู้ครับครับนะแล้วพอโอนไปตอนแรกโอนไปปุ๊บก็คุณต้องโอนมาอีกยอดนึงครับเพื่อไปค่างวดโอนไปพอจะโอนไปเสร็จปุ๊บมาอีกงวดนึงเอามาอีกรายนึงแล้วครับต้องโอนเพิ่มจนผมโอนไป91ครั้งอ่ะ 20,000 กว่าบาทโอ้ครับครับผมต้องทำยังไงดีครับก็รวบรวมหลักฐานแล้วพี่ไปแจ้งความใกล้บ้านท่านเลยครับครับครับไปบ้านพี่แถวไหนครับบ้านผมอยู่บ้านโป่งครับพี่ก็แถวบ้านพี่มีโรงพักไหมมีครับผมแจ้งความไปแล้วครับแล้วตำรวจเขาทำไปถึงไหนแล้วตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะติดต่อธนาคารนะครับทีนี้ว่ามันเป็นวันหยุดยาว4วันตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรก็ไปตามที่โรงพักเลยเพราะว่าผบ.ตร.เขาบอกให้โรงพักต้องทำคดีแล้วนะครับถ้ามีความคืบหน้าอะไรพี่ก็ส่งเอกสารมาให้ทางไลน์นะได้ครับผมจนเป็นเพื่อนในไลน์ของท่านเลยครับส่งมานะได้ครับครับพอดีว่าผมเนี่ยโดนเป็นหลายวันเลยเนี่ยรอหลายวันแล้วเนี่ยแล้วพี่ไม่ได้ติดตามข่าวบ้างเลยนะครับมันมีการถูกหลอกมันมีข่าวทุกวันเลยพี่ใช่ครับผมรู้รู้ไหมเผลอตัวไปครับนะเผลอตัวไปอ๋อคือผมคือเรื่องเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ผมจะได้ฟังว่าผมไปกู้เงินในแอปมาแล้วไอ้ตุ๊กแอปได้เงินแต่ว่าเป็นดอกแพงผมก็เลยเรียกไปทำเป็นเงินตู้ตรงนี้เพื่อมาปิดไอ้บัญชีดอกแพงเนี่ยครับมันจะได้จบเรื่องไปกลับไปว่าเป็นผมไปโดนในทางนี้โดนอีกรอบโอนตังไปแล้วก็ไม่ได้ตังกลับมาครับไอ้ทางในแอปก็โทรมาทวงอีกครับเลยไม่รู้จะทำยังไงเลยครับท่านก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ปล่อยไปแค่นั้นแหละปิดโทรศัพท์ซะนะก็โทรมาทวงทุกวันเลยครับในแอปอ่ะก็ไม่มีสตางค์ก็ปิดซะแค่นั้นไม่มีอะไรนะเขาขู่ผมหลายอย่างเลยนะขู่ไม่ได้มันติดคุก5 ปีนะเขาห้ามขู่นะว่าจะมาถึงบ้านจะมาทำร้ายญาติพี่น้องที่ให้มีเบอร์โทรศัพท์ไปให้เขาก็ไปแจ้งความมันมีความผิดตามกฎหมายทวงหนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีนะโอ้ครับครับเพราะนั้นพี่ต้องแจ้งความพี่ก็ปิดโทรศัพท์แล้วนะบอกญาติพี่น้องว่าเนี่ยมันจะมีคนแบบนั้นแบบนี้อะไรก็ว่าไปผมปิดไม่ได้เพราะว่างานผมต้องใช้โทรศัพท์ตลอดเลยงั้นพี่ก็ต้องรับกรรมไปนะก็ทำใจให้สงบซะแค่นั้นนะโอ้ครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเนี่ยก็เป็นความทุกข์นะถึงต้องมีการบรรยายกันในวันนี้ว่าทางออกของลูกนี่นะครับมันมีความทุกข์ในคนเรานะอย่าไปยุ่งกับมันเลยเรื่องแอปเงินกู้หนี้นอกระบบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยวันนี้ผมก็สอน3 ชั่วโมงเนี่ยเรื่องเนี้ยนะก็ขอให้ทุกคนก็มีความสุขนะเดี๋ยว9 โมงก็เดี๋ยวเราจะเจอกันสำหรับใครที่มาเรียนนะครับนะใครที่ติดตามทนายคลายทุกข์ก็ช่วยกันแชร์ไปเอาละครับคงแค่นี้แล้วครับไม่มีแล้วมั้งสวัสดีครับ